สวัสดีครับพบกับช่อง Bit Investment นะครับแล้วก็ Mr. Bit Investment สำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่2แล้วนะครับสำหรับ Bit Basic ในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ว่า Miner คือใครไปแล้วแล้วก็ Block คืออะไร Chain คืออะไรแล้วก็ Algorithm คืออะไรไปแล้ววันนี้ตามสัญญาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเอ๊ะแล้ว Miner เนี่ยเขาได้เงินมาจากไหนเขาได้ Bitcoin มาจากไหนแล้วบล็อกรีวอร์ดเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเหมือนกันดีกว่าชีวิตไมเนอร์มันจะลำเค็ญหน่อยขุดชีวิตไมเนอร์มันต้องขุดอย่างนี้นะครับการขุดในระบบจริงๆแล้วเนี่ยครับมันก็คือการยืนยันธุรกรรมนะครับซึ่งเราจะดูได้จากตรงนี้ครับที่เป็นไมทาเวลาที่เราได้ขุดให้กับระบบแล้วเนี่ยระบบก็จะให้ค่าตอบแทนกับเรากลับมานะครับมันก็คือฟรีเลทก็คือให้เงินตอบแทนกลับมากับไมเนอร์ในค่าแรงที่ทำงานลงไปด้วยเหตุนี้แหละเขาถึงเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของการ proof of work ก็คือให้การทำงานเป็นตัว proof แต่จริงๆแล้วสำหรับไมเนอร์อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้อยากได้ transaction fee เพราะ transaction fee ไม่ได้ทำให้ชีวิตของไมเนอร์เปลี่ยนสิ่งที่ไมเนอร์ต้องการก็คือบล็อกประเภทนี้ครับโอ้นี่ไงบล็อกที่มีแร่อยู่ข้างในบล็อกประเภทนี้จะเป็นเขาจะเรียกว่าบล็อกรีวอร์ดนะครับนี่ครับเขาจะเรียกว่าบล็อกรีวอร์ดซึ่งในบล็อกรีวอร์ดเนี่ยถ้าสมมุติไปเจอนะครับตุ้มอย่างในตัวอย่างของบล็อก408450นี่นะครับเจอไป25 BTC ลองคิดดูถ้าไมเนอร์1คนเจอ25 BTC เนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคนที่ค้นพบจะเป็น Bit Investment Pool นะครับสำหรับในตอนนี้ผมก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ในตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราคิดว่าการขุดมันเป็นแบบเนี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสายขุดเนี่ยไม่ได้ใช้แรงงานอย่างที่คิดนะครับสายขุดเนี่ยใช้สมองนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูกันสวัสดีครับ